สวัสดีเจ้าพบกับช่องครัวคุณเอียงยามแรงเจ้านี่มือแรงนี่หอมมีเมนูเด็ดเจ้าโทษปลาบูสดสุดอาโกกินได้ตัวประมาณมาถึงโลค่ะ6ขีดเนี่ย6 7ขีดนะเจ้าดูใหญ่กว่าเจ้านี่เราได้มาสดๆนะเจ้าแล้วเราจะทำการทำปลาบูนึ่งซีอิ๊วอาหารเราเลยนะคะนี่แต่เราต้องเอาเกล็ดออกก่อนค่ะล้างสะอาดด้วยเกลือเนาะเอาเกลือคัดเมือกออกแล้วก็เคาะเกล็ดออกแล้วก็บางๆๆเจ้านี่ดูเครื่องปรุงเราก็จะมีฟังนี่ค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวเนาะซอสหอยเจ้าน้ำมันงาเนาะซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลรสดีแค่นี้แหละเจ้าเครื่องที่ใส่ในเป็นส่วนของผักก็จะเป็นผักกำปืนหรือขึ้นช่ายเนาะต้นหอมสดๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่มตะไคร้ตุบไว้ใต้ป่าเนาะแล้วก็มีกระเทียมจีนซอยแบบนี้เลยแล้วก็มีพริกเนาะพริกหั่นแบบนี้เลยเจ้าพริกแดงขิงอ่อนแล้วก็ที่สำคัญเห็ดหอมเจ้าแล้วก็ปลาบูสดๆเลยค่ะนี่ค่ะคัดเกลือล้างให้สะอาดเอาไส้เอาทั้งหมดเจ้านี่เมือกจะได้หายเกาะเกล็ดนี่เจ้าเอาเกล็ดออกนี่จะหายละปลาดูบูสดๆนี่เราจะเอาตรงขีบหลังออกเจ้าดูเนื้อขาวๆเลยค่ะเนื้อขาวมากเนื้อปูสุนยุนแล้วก็บ้างนี่เวลานึ่งเนื้อจะฟูเจ้าต้องสดนะคะปะบูขอโทษใครนะว้าวเรียบร้อยนะคะเตรียมนึ่งซีอิ๊วได้เลยดูตะไคร้เจ้านี่วางบนนี้เลยหอมกระเทียมวางเพิ่มตะไคร้ใครชอบเนี่ยใส่วางแบบนี้ถึงใส่นิดหน่อยกลิ่นมันจะโชยขึ้นมาเลยเจ้านี่ปลาบูของเราที่ทำเซตวางเลยค่ะว้าวดูค่ะน้ำเดือดละเตรียมนึ่งเลยเจ้านี่สุกแล้วก็จะเอาผักโรยนะเจ้าปิดไว้ก่อนประมาณ3นาทีให้สุกละเตรียมอันนี้โรยหน้าเจ้าจะมีหอมจีนเนาะทานแบบนี้เลยเอาไว้โรยหน้าตอนนึ่งป่ารอบที่2รอบแรกก็จะให้มันซุกไปก่อนรอบ2ก็จะแค่นึ่งพักพอแบบมีกลิ่นค่ะอันพักจะเหลืองนี่สดบางๆแบบนี้เลยต้นหอมต้นหอมก่อนอันนี้แบบนี้เลยเนา
เห็ดหอมหั่นเพิ่มขิงเข้าไปเจ้าหนูขิงนี่ต้องใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็กระเทียมน่ากินปูแล้วเจ้าส่วนผักที่สุกง่ายก็จะใส่ทีหลังจะพลิกเข้าไปนิดนึงดูปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเจ้า นี่เรามาทำน้ำลาดน้ำซีอิ๊วเจ้าอันนี้ใส่น้ำซีอิ๊วไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเราใส่น้ำตาลปี๊บกับซีอิ๊วดำเจ้าแล้วก็น้ำมันงาประมาณ2ช้อนโต๊ะง่ายๆเลยเจ้าแล้วก็จะมีซอสหอยประมาณนี้ค่ะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนครึ่งซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเนาะแล้วก็คนทอดปรุงรสนิดหน่อยเพิ่มความกลมกล่อมนี่น้ำซอสของเฮาเคี่ยวในกระทะร้อนๆเนาะพร้อมกับอันเห็ดหอมนะเจ้าประกอบไปลาดให้ป๋าเรียบร้อยเจ้าหอมเนาะหอมน้ำมันงาเรียบร้อยเจ้าใส่น้ำซุปเข้าไปหน่อยนึงเคี่ยวซีอิ๊วเจ้าที่เราปรุงกับกินใส่กับน้ำนิดนึงเคี่ยวเห็ดหอมเลยเจ้านี่เราจะทำการนึ่งอีกประมาณ5นาทีกี่นาทีจะเพิ่มผักโรยผักเลยกระทงว่าน่ากินขนาดผักกำปือหรือขึ้นช่ายค่ะกับต้นหอมพริกกระทงเทียมอีกนิดนึงน่ากินผักเยอะๆเลยนึ่งอีกประมาณ5นาทีเจ้าว้าวขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าเจียวน้ำมันหอมโอเคใส่เข้าไปเลยค่ะโอ้กินได้น่ากินน่ากินนะมาค่ะกินดูเนื้อฟูดูตรงนี้เจ้าเนื้อขาวเลยปะโทนี่กินกับน้ำซีอิ๊วกินดูถ้าจะห้อนน้ำมันนุ่มน้ำมันล้ำนี่ค่ะเนื้อฟูๆเนื้อขาวๆนี่เลยปอดโผล่เนี่ยว้าวนี่ค่ะคำใหญ่ๆเลยเฮ้ยหอมหอมตรงนี้ครัวครูเอี้ยงกลับมาโลดแล่นในช่องเวทีบอยแล้วนะเจ้าเพราะว่าเราต้องจับมือกันทำงานเนาะเพราะว่าช่วงนี้เกิดวิกฤตเหมือนกันจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมากๆนะเจ้าแล้วก็ดูคลิป
ของเราสองคนไปเรื่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปของเบียร์ทิพย์แล้วก็ของเครือคนเอียงไปเรื่อยๆนะเจ้าวันนี้ก็จะไปด้วยเมนูเหลาเลยค่ะเมนูภัตตาคารใหญ่เลยค่ะนี่ขาวๆสวัสดีเจ้าเนาะ